ู้ชายคนนี้คิดวิธีออกเขาใช้กระจกมองหลังของรถค้นหากองกำลังศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเวลานี้ศัตรูก็กำลังเฝ้ามองอยู่เงียบๆรอให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเผยช่องโหว่ภายใต้การนำของกัปตันเขาหมุนกระจกมองหลังอย่างต่อเนื่องกัปตันที่อยู่ไม่ไกลจากกระจกมองหลังรีบระบุตำแหน่งของศัตรูและจำนวนของพวกเขาทันทีหลังจากทราบสถานการณ์ของศัตรูแล้วกัปตันก็ใช้มือเพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆทราบทันทีหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมได้รับข้อมูลแล้วสาวงามที่ฉลาดของพวกเขาก็คิดหาวิธีรับมือได้ในทันทีเธอถอดผ้าพันคอออกแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าเพื่อดึงดูดความสนใจของศัตรูจากนั้นใช้เวลาตอนที่ศัตรูลดความระมัดระวังยิงฆ่าศัตรูทันทีสามคนรวมกันได้ดีมากทำให้กองทัพศัตรูไม่สามารถป้องกันหรือมีโอกาสต่อต้านได้ศัตรูถูกทำลายโดยหน่วยคอมมานโดหญิงพวกเขารู้สึกสับสนอย่างยิ่งรีบนำผู้รอดชีวิตออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วหมวดของพวกเขาประสบความสำเร็จในการทำให้ศัตรูไม่สามารถต้านทานได้ผู้หญิงไม่สามารถดูถูกได้สายลับหญิงคนนี้มีตับของเสือโคร่งผู้หญิงที่ทะเลาะ กับแฟนหนุ่มคือคนที่เธอต้องฆ่าเมื่อสายลับกำลังจะเหนี่ยวไกลจู่ๆชายคนนั้นก็เห็นเขาหนุ่มรีบดึงหญิงสาวกลับทันทีใช้ร่างกายของตัวเองช่วยชีวิตหญิงสาวแต่ไรเฟิลซุ่มยิงของหญิงสาวตกลงพื้นอย่างน่าเสียดายสายลับยังคงเฝ้าติดตามทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาหญิงสาวต้องการลองเสี่ยงที่จะเอาอาวุธกลับคืนมาแต่น่าเสียดายที่ถูกสายลับคนนั้นบังคับให้ต้องล่าถอยชายหนุ่มเห็นแบบนั้นก็อยากจะยื่นมือไปช่วยเธอแต่มันเป็นไปไม่ได้เมื่อต่างฝ่ายต่างดิ้นรนจู่ๆหญิงสาวก็เห็นตะกร้าข้างๆความตั้งใจที่กล้าหาญก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอหยิบตะกร้าใบนั้นอย่างระมัดระวังจากนั้นแก้เชือกที่ผูกบนตะกร้านั้นออกหญิงสาวถือปลายเชือกข้างหนึ่งผูกติดกับกิ่งไม้ใช้แรงคว้างไปทางปืนที่อยู่ไม่ไกลหลังจากพยายามนับครั้งไม่ถ้วนหญิงสาวก็เกี่ยวกิ่งไม้นั้นเข้ากับปืนได้ความตึงเครียดระหว่างพวกเขาทั้งสองก็ผ่อนคลายลงแต่ในกระบวนการของหญิงสาวในการนำปืนกลับคืนมาสายลับก็อาศัยความสามารถในการเล็งอันแม่นยำของเธอยิงตัดเชือกความพยายามของหญิงสาวถูกทำลายลงในสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนตอนนี้ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นเจียวเจินหยิบปืนขึ้นมาอย่าออกไปสายลับหญิงไม่ทันได้ตอบโต้ก็กลับไปแผ่นดินเกิดชายหนุ่มล้มลงกับพื้นก็ฉวยโอกาสนี้ใช้มือทาเลือดที่มุมปากเล็กน้อยอยากทำเป็นแกล้งตายกับแฟนสาวสไนเปอร์คนนี้เด็ดเกินไปจริงๆเมื่อเพื่อนร่วมทีมไม่อยู่เขาจะขโมยและดื่มเหล้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ห่างจากเขาเพียงกำแพงแต่ศัตรูไม่รู้ชายหนุ่มฉวยโอกาสจากความไม่ใส่ใจของศัตรูเปลี่ยนตำแหน่งอย่างระมัดระวังศัตรูดูเหมือนจะได้ยินเสียงจึงรีบระวังตัวขึ้นทันทีตอนนี้หัวใจของชายหนุ่มกำลังจะระเบิดออกมาจากปากแล้วแต่ศัตรูไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติจึงกลับมาที่เดิมของตัวเองชายหนุ่มรู้สึกว่าคู่ต่อสู้ของเขาค่อนข้างง่ายดังนั้นเขาจึงหยิบหินก้อนหนึ่งแล้วคว้างไปที่นั่นหลุดพ้นจากความสนใจของศัตรูได้สำเร็จศัตรูอุ้มยางของเขาและค่อยๆเดินเข้าป่าชายผู้ไร้เสียงก็ปรากฏขึ้นข้างหลังและกรีดคอของเขายังไม่ได้ยินเสียงปืนมาจากลูกน้องกัปตันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยและรีบจัดการให้ลูกน้องอีกคนไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเพื่อนร่วมทีมรีบวิ่งไปที่ที่ซุ่มโจมตีงุนงงเมื่อเห็นเพื่อนร่วมทีมนอนนิ่งอยู่บนพื้นเข้าไปตรวจใกล้ๆจึงรู้ว่าเลือดที่คอแข็งแล้วเขารีบลากร่างของสหายไปที่มุมหนึ่งเตรียมตรวจสอบว่าตำแหน่งนี้สามารถใช้เป็นที่หลบภัยได้อีกครั้งหรือไม่ไม่คาดคิดว่าทันทีที่หาวโผล่หัวออกมาก็กินกระสุนไป1นัดทำให้ศัตรูรู้สึกกลัวไม่น้อยเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของชายผู้นั้นมือปืนของศัตรูจึงซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์ศัตรูถูกหลอกแล้วเมื่อเพื่อนร่วมทีมยื่นขวดน้ำในมือให้ชายคนนั้นเขาแค่เปิดเผยเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงถูกศัตรูฆ่าตายในบังเกอร์แต่เขาหาตำแหน่งของมือปืนไม่เจอการกระทำที่รวดเร็วของศัตรูช่างน่ากลัวจริงๆ